รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีไหมคะไม่มีเลยการดำเนินงานของภาครัฐแอปนะครับตอนนี้เป็นหนังสือนะคะให้กับทีมก็คือในวันนี้นะคะกับผมนายเฉลียววิเศษศรีผู้อำนวยการกองการศึกษาขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบต่างเช่นด้านการศึกษาสัตว์ของประชาชน22แห่งและตัวนักศึกษาในระดับนายสหพัฒน์นายณัฐวุฒิปีเกียรติเฉลี่ย 3.30 นายณัฐเชษฐ์โทร00ไปกรุงเทพเกียรติเฉลี่ย 3. ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านรองผู้อำนวยการวิทยาเทคนิคปทุมธานีท่านผู้บริหารสถานประกอบการซึ่งทุกท่านนั้นได้เห็นแล้วนะครับว่าเงินของกองทุน CSR นั้นมีเท่าไหร่นะครับขอบคุณครับขออนุญาตแสดงความยินดีกับน้องๆ นะคะน้องทราบไหมคะว่าเรามีอะไรดีล่ะที่ได้คัดเลือกอย่างน้อยๆเนี่ยแน่นอนทั้งหมดได้รับทุนการศึกษาในกองทุน CSR นะคะพวกหนูจะตั้งใจเรียนและเมื่อเรียนจบจะนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาเทศบาลเมืองบางกะดีให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะจากเงินเข้ากองทุนทุกปีค่ะค่ะท่านใดสนใจก็ขอใบสั่งผมธวัชชัยอึ้งอำพรวิไลครับนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดีวันนี้ได้ทำกิจกรรมในโครงการกองทุน CSR บางกะดีวันนี้ได้มอบเงินกองทุน CSR บางกะดีให้เด็กกับที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวช.ปวส.และปริญญาตรีซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ผมได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553จนถึงปัจจุบันนี้นะครับกองทุนนี้อยู่คู่กับบางกะดีมาโดยตลอดนะครับเป็นกองทุนที่ไพลอตโปรเจกต์เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยซึ่งไม่มีท้องถิ่นอื่นดำเนินการนะครับผมเชื่อว่าไม่มีท้องถิ่นใดในประเทศไทยที่ทำเพราะว่ากองทุนนี้เป็นเงินที่สถานประกอบการได้บริจาคเข้ามาให้กับเทศบาลเมืองบางกะดีได้มีการลงนาม MOU ไว้โดยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553จนถึงปัจจุบันนี้และโครงการนี้ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากสถาบันพระปกเกล้าด้วยนะครับและวันนี้เนี่ยเราได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กทั้งหมด36คนด้วยกันนะครับเป็นโครงการที่ดีครับขอให้ศึกษาทุกท่านที่ได้รับทุนตรงนี้เนี่ยได้เก็บความดีๆตรงนี้เอาไว้แล้วก็ตั้งใจเรียนดีๆครับก็ขอขอบคุณสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองบางกะดีทุกๆสถานประกอบการที่ได้ให้การสนับสนุนเทศบาลเมืองบางกะดีในการทำ MOU ไว้กับทางเทศบาลและอีกหนึ่งก็คือสนามกอล์ฟบางกอกนะครับแล้วก็สนามกอล์ฟริเวอร์เดลได้ให้ทางเทศบาลเมืองบางกะดีได้จัดกอล์ฟเพื่อหารายได้สมทบทุนกองทุน CSR ทุกปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนี่เป็นสถานประกอบการที่เห็นประโยชน์ของสังคมในเขตเทศบาลเมืองบางกะดีจึงได้สนับสนุนเทศบาลเมืองบางกะดีมาโดยตลอดครับครับเนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2567นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีทรงมีพระชนมพรรษาครบ72พรรษานะครับซึ่งทางตัวผมเองนั้นได้จัดทำเสื้อเหลืองนะครับซึ่งมีตราสัญลักษณ์รูปแบบที่เราไว้ใช้เฉลิมฉลองกันจำนวน 3,000 ตัวเพื่อแจกจ่ายพี่น้องประชาชนและทั่วไปนะครับก็วันที่17 7โมงเช้าเป็นต้นไปผมจะเริ่มดำเนินการแจกที่หน้าบ้านผมโดยทั้งหมดนี้เป็นทุนส่วนตัวนะครับในครอบครัวอึ้งอำพรวิไลได้จัดทำขึ้นมาเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนครับครับก็ฝากบอกไว้กับทุกท่านนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นกองทุน CSR นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆต่างๆนานาในเรื่องของเทศบาลเมืองบางกะดีนั้นผมพร้อมที่จะดำเนินการทำเพื่อพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองบางกะดีต่อไปครับ